สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าตั้งครรภ์ได้4วีคนะครับคุณหมออัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเห็นเป็นถุงเล็กๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นถุงการตั้งครรภ์หรือเปล่าแต่เจอซิสที่รังไข่ด้านขวาขนาด5เซนอันตรายไหมครับคำตอบสำหรับในเคสนี้นะครับมี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าตั้งครรภ์ในช่วงตั้งครรภ์อ่อนๆครับแค่4วีคคือ1เดือนเท่านั้นเองนะครับเวลาอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเนี่ยก็จะเห็นเป็นถุงเป็นถุงการตั้งครรภ์สีดำๆเล็กๆอยู่ข้างในนะครับซึ่งที่คุณหมอบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นถุงการตั้งครรภ์หรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าถุงมันเพิ่งจะมีการฝังตัวเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะเป็นถุงการตั้งครรภ์เฉยๆนะครับภายในอาจจะมีถุงไข่แดงเล็กๆอยู่ข้างในซึ่ง1เดือนเนี่ยยังไม่เห็นตัวเด็กนะครับต้องรอดูอีกสัก2อาทิตย์ข้างหน้ามาอัลตราซาวด์ซ้ำใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเห็นตัวเด็กหรือยังตั้งครรภ์ปกติไหมนะครับคำตอบสำหรับข้อ2นะครับคืออัลตราซาวด์เจอซิสด้านขวาขนาด5เซนส่วนใหญ่ซิสที่เกิดขนาด5เซนแบบนี้มักจะเกิดที่รังไข่นะครับถ้าเป็นซิสที่ใสๆนะครับไม่มีลักษณะที่สงสัยมะเร็งอันนี้ไม่อันตรายนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรกับการตั้งครรภ์ของคุณแม่นะครับซึ่งซิสที่เกิดขึ้นใสๆบริเวณรังไข่ด้านขวาเนี่ยอาจจะเป็นจากอิทธิพลจากผลของการตั้งครรภ์นะครับทำให้เกิดมีซิสขึ้นมาได้ซึ่งซิสที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเจริญเติบโตในตัวเด็กนะครับเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยมันเจริญเติบโตในมดลูกนะครับอยู่ตรงกลางแต่ซิสเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวามันก็โตของมันไปไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเด็กหรือการเจริญเติบโตของเด็กนะครับไม่อันตรายครับในการตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วเจอซิสที่รังไข่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ยุ่งอะไรกับซิสนะครับเราจะไม่ผ่าตัดที่ซิสตัวนี้เพราะว่าถ้าเราไปเข้าไปผ่าตัดเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการแท้งหรือว่าเด็กเนี่ยไม่เจริญเติบโตได้นะครับเราจะเฝ้าติดตามไปครับว่าตอนที่มดลูกโตขึ้นเด็กตัวขนาดใหญ่ขึ้นแล้วซิสเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไหมหรือมันทำให้บิดขั้วหรือมันทำให้แตกหรือว่าเจ็บปวดไหมเวลาที่เราท้องใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเด็กเจริญเติบโตไปซิสก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้มีการบิดขั้วหรือว่าไม่แตกก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เจริญเติบโตไปจนคลอดเลยครับแล้วหลังคลอดเราค่อยมาพิจารณาอีกทีครับว่าซิสยังอยู่ไหมมันหายไปไหมจำเป็นต้องผ่าตัดอีกทีไหมนะครับสรุปคือไม่อันตรายนะครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับ